ันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สางจนอุตส่าห์สางด้วยเกิดความรักคุณแววที่รักของผมที่ผมเขียนจดหมายถึงคุณในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะขอโอกาสอีกสักครั้งผมได้ลองทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นความผิดของผมคนเดียวที่ผมไม่บอกเรื่องสุมาให้คุณรู้ตั้งแต่แรกคุณแววให้อภัยในความโง่เขลาของผมเถอะนะครับผมคิดแต่เพียงว่าอะไรที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเรื่องของผมกับสุมาเป็นเพียงอดีตมันเป็นเพียงอดีตที่ไม่น่าจดจำเท่านั้นเชื่อผมเถอะนะครับมีหญิงคนเดียวในชีวิตที่ผมรักคือคุณแววสุดทันหอมของแม่สยามคนนี้คนเดียวลูกแววทำอะไรอยู่แล้วคะลูกแววกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนนะคะคุณแม่อุ้ยหน้าตาไม่เห็นง่วงเลยตาแป๋วแหววขนาดนี้แม่ว่าคืนนี้ลูกแววคงนอนไม่หลับแน่ๆกำลังคิดถึงใครอยู่ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเป็นแม่แม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะถ้ามีชายหนุ่มโก้เก๋แบบคุณโสรัตน์มาหาถึงบ้านน่ะคุณแม่คะคุณโสรัตน์เป็นพี่ชายคุณสยามนะคะแล้วเขาก็มาธุระอุ้ยเขาก็อ้างเรื่องธุระมาอย่างนั้นแหละลูกนายตำรวจใหญ่อย่างเขานะจะสั่งให้ลูกน้องมาส่งข่าวเรื่องนายสยามก็ได้แต่เขากลับไม่ทำเขามาด้วยตัวเองเลยแล้วอย่างนี้จะให้แม่คิดว่าไงล่ะคะนอกจากว่าเขามาแอบชอบลูกสาวของแม่นะคุณแม่คะคุณโสรัตน์ไม่มีทางคิดแบบนั้นกับแหววแน่ๆค่ะจริงๆนะแม่ก็ไม่อยากให้หนูทำอะไรเกินงามนะลูกนะเอางี้หนูโทรไปชวนคุณโสรัตน์ก็มากินข้าวบ้านสักครั้งสิลูกจะได้ทำความรู้จักให้มากขึ้นไงนะโทรไปวันนี้พรุ่งนี้เลยยิ่งดีนะลูกนะนะคะคุณเข้าไปทำอะไรในห้องยายแววนี่คงเข้าไปเกลี้ยกล่อมยายแววเรื่องคุณโสรัตน์ใช่ไหมถึงแม้ว่ายายแววจะเป็นเด็กหัวอ่อนแต่เรื่องหัวใจเนี่ยคุณไม่มีทางบังคับจิตใจของลูกได้หรอกฉันไม่ได้บังคับจิตใจลูกฉันเพียงแต่ชี้ทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นผมไม่เห็นว่าการที่ยายแววเลือกคบคุณสยามจะเป็นการเลือกทางเดินที่ผิดตรงไหนยายแววคิดถูกแล้วที่เลือกผู้ชายดีๆอย่างคุณสยามคุณนั่นแหละอย่าเอาแต่เรื่องลูกเขยที่มันรวยๆตำแหน่งสูงๆโดยที่ไม่ได้นึกถึงความสุขของลูกแล้วคุณเห็นยายแววมีความสุขไหมนายสยามไม่ทำให้ลูกนะทั้งเสียใจทั้งผิดหวังกี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะไม่เคยดูแลเอาใจใส่ลูกทิ้งคว่างคว่างยังไม่พอยังแอบกลับไปจีจ๋ากับแฟนเก่าอีกอย่างนี้คุณจะให้ลูกคบกับนายคนนี้เหรอไอเรื่องแฟนเก่าคุณสยามเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าเรายังไม่รู้อะไรแน่นอนอย่าปรักปรำคุณสยามก็สิแต่ว่าไอเรื่องที่คุณหาแฟนใหม่ให้ลูกเนี่ยคุณแน่ใจเหรอคุณโสรัตน์ไม่มีแฟนเหรอผู้ชายดีแสนเลอเลิศขนาดนั้นเนี่ยนะมันต้องมีผู้หญิงจับจองเอาไว้แล้วอย่างแน่ๆถ้าเรื่องนี้คุณหลวงไม่ต้องห่วงนะคะคุณหลวงจำได้ไหมคะสมัยหนุ่มๆคุณหลวงก็เนื้อหอมเหมือนกันมีผู้หญิงมารุมล้อมตั้งมากตั้งหมายแต่ในที่สุดคุณหลวงก็เลือกผู้หญิงที่สวยที่สุดเหมาะสมที่สุดนั่นก็คือฉันลูกแหววก็สวยแล้วก็มีเสน่ห์เหมือนฉันสาวๆไม่มีผิดเลยแล้วคิดสิคะคุณโสรัตน์ไม่เลือกลูกแหววแล้วจะไปเลือกใครมีเมียผิดคิดจนเมียตายจริงๆใครตายคะคุณหลวงอบปลาเมื่อกี้ตกใจไงคุณเดินไปผมก็เลยตกใจหรอตายมาคะถึงได้กลับป่านนี้คือมีประชุมกับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าไปปักใต้ยังไม่กลับนี่คะคือผมไปถึงท่าน
ท่านรองผู้ว่านะครับแต่ว่าคุณสมต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ไปทะเลทรายที่ไหนแล้วก็รับรองได้เลยครับนี่กลับบ้านแต่ปกติถ้าเกิดคุณกลับดึกอ่ะคุณจะต้องส่งคนมาบอกสวยนี่คะคือวันนี้ผมประชุมแบบติดๆกันเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยก็มอบหมายงานให้ผมหลายงานเลยครับแล้วพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับผมต้องรีบไปช่วยงานท่านรองผู้ว่าด้วยครับถ้าอย่างนั้นคุณก็รีบเข้านอนเถอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปช่วยงานท่านรองผู้ว่าไม่ทันนะคะใช่เลยครับนี่งานเร่งมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเร่งมากๆครับแล้วถ้าเกิดว่ากระท่อมสร้างไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมคะมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับเพราะว่ากระท่อมเนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับเซเรียว่าดูใหม่ไปหน่อยถ้าเรามีเวลานะครับเราคุณสวยรู้เรื่องกระท่อมได้ไงครับคุณลืมไปแล้วเหรอคะที่สถานีรถไฟตอนที่คุณคุยกับนายช่างใหญ่อะสวยก็อยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดคุณประชุมทั้งวันจริงอะทำไมเสื้อมันถึงได้สกปรกมอมแมมแบบนี้คะก็มันเป็นงานบอกนะคะว่ามันเป็นงานราชการลับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นราชการลับจริงอะทำไมนายช่างใหญ่ถึงได้คุยกับคุณเสียงดังลั่นสถานีรถไฟแบบนั้นคะตกลงคุณไปทำอะไรมากันแน่คะคุณกลางก็บอกคุณไม่ได้จริงๆอะครับก็ได้ค่ะบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงอ่ะสวยก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายเรื่องของคุณอยู่แล้วหรือถึงคุณบอกอ่ะสวยก็คงจะไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะสวยมันเป็นแค่แม่บ้านโง่ๆคนนึงสวยครับสวยสะอางผมขอโทษสะอางเดี๋ยวก่อนสิครับผมขอโทษคือผมพูดผิดไปหน่อยนะครับคุณมีหน้าที่ดูแลผมผมก็มีหน้าที่ดูแลคุณเราสองคนต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากันนะครับใช่ค่ะเราต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องต่างๆเท่าๆกันด้วยเพราะฉะนั้นสะอางขอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในบ้านหลังนี้ได้เลยสะอางผมให้สิทธิ์ในการตัดสินใจทุกอย่างในบ้านหลังนี้กับคุณผมขอไว้เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องของยายวิทย์เพราะว่าผมจะต้องจัดการกับเด็กคนนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันไปแล้วคุณก็ยังเห็นสะอางเป็นคนนอกใช่ไหมสะอางมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคุณคือคนในครอบครัวของเราหรือว่าเห็นสะอางเอ็นเอียงไปทางคุณฤทธิ์คุณก็เลยกีดกันไม่ให้สะอางเนี่ยยุ่งเรื่องของยายวิทย์คุณนี่มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยนะคุณใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของนายฤทธิ์คนเดียวยังมีเรื่องอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าตั้งเยอะตั้งแยะซึ่งผมจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วนี่มันคือยายวิทย์นะไม่มีใครจัดการกับยายวิทย์ได้นอกจากผมคนเดียวอย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่หน่อยเลยคุณใหญ่การได้ควบคุมยายวิทย์ก็เท่ากับได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้คุณอยากจะเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้มากใช่มั้ยได้ตามสบายสะอางนี่สะอางคุณกำลังเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะครับเรื่องที่ผมไม่ให้คุณตัดสินใจเรื่องยายวิทย์เป็นเพราะว่าคุณผมไม่อยากให้คุณต้องปวดหัวไงคุณก็เห็นฤทธิ์เดชของยายวิทย์แล้วไงครับทั้งรั้นทั้งหัวดื้อทั้งเอาแต่ใจและที่สำคัญยายวิทย์เหมือนเด็กผู้ชายอ่ะคุณไม่มีทางเอายายวิทย์อยู่หรอกนะครับสะอางไม่ได้จะมาปราบยายวิทย์นะคะสะอางแค่อยากทำหน้าที่พี่สะใภ้ที่ดีมีเรื่องสำคัญสำคัญในการตัดสินใจในบ้านเนี่ยสะอางก็อยากจะช่วยอย่างเช่นเรื่องการแต่งงานของยายวิทย์ไม่คิดบ้างหรอคะว่ายายวิทย์อาจจะอยากได้ความคิดเห็นของสะอางบ้างแต่ผมคิดว่าผมสามารถตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ดีกว่าคุณแต่ผู้หญิงก็ต้องเข้าใจผู้หญิงมากกว่าสิคะผมเป็นผู้ชายผมรู้ว่าใครมาดีไม่ดีใครจริงใจกับยายวิทย์หรือเปล่าและที่สำคัญผมรู้ว่าใครเหมาะสมกับยายวิทย์มากที่สุดนี่ตกลงเราจะทะเลาะกันเรื่องนี้ถึงเช้าเลยใช่ไหมเอางี้เลยดีกว่าพรุ่งนี้เราไปหายายวิทย์ที่บ้านคุณป้าแล้วถามยายวิทย์ไปเลยว่าอยากได้ความคิดเห็นของใครมากกว่ากันระหว่างสะอางกับคุณใหญ่คุณไปไม่ได้ทำไมจะไปไม่ได้อ๋อคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่ายายวิทย์เนี่ยจะต้องเลือกสะอางคุณใหญ่คุณเนี่ยมันผดึกการจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรตามกฎกติกาด้วยสะอางคือโอเคตกลงครับผมขอมอบสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ให้คุณตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวคุณอยากจะช่วยยายวิทย์ตัดสินใจเรื่องการแต่งงานยังไงก็ได้ตามสบายเชิญเลยแต่ขอให้ยายวิทย์กลับมาบ้านก่อนได้ไหมครับไม่ต้องไปตามยายวิทย์ถึงที่บ้านคุณป้าหรอกนะครับเพราะแค่3 วันยายวิทย์ก็กลับมาแล้วอ่ะรู้ได้ไงว่ายายวิทย์จะกลับมาเมื่อไหร่ผมก็แค่เดาๆเอาเท่านั้นเองอ่ะเอาเป็นว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องเด็กคนนี้สักทีเถอะนะสะอางนะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปฮันนีมูนกันที่หัวหินแต่ก็ใช่ว่าการฮันนีมูนของเรามันจะจบสิ้นลงนะเอาไว้คืนนี้ผมจะขอชดเชยให้กับคุณเองมาก่อนเพราะว่ากันโกเมียกันจับได้ว่ากันโกหกอะคือช่วงนี้คุณสวยเขาเริ่มระแคะระคายเรื่องสร้างกระท่อมแล้วอะกันไม่รู้จะโกหกเมียกันยังไงดีอะกันคิดไม่ออกจริงนะก็เดี๋ยวคงคิดได้นะฮะตอนนี้ก็คงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเอาหน้ากลางนี่ก็คิดซะว่าอีก3วันเท่านั้นเรื่องทุกอย่างก็จะได้จบสักทีโอ้โหกันต้องพูดว่าอีก3วันต่างหากอะกว่าเรื่องวุ่นวุ่นนี่มันจะจบอะคือกันอยากได้ชีวิตครอบครัวของกันกลับมาว่าแต่ในมืดอะไม่น่าปิดร่างแหมาเขาเลยนะเวรกรรมอะกันก็ไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมหรอกนะมันเป็นคงเป็นเรื่องดวงมากกว่ามั้งหืมถ้าวันนั้นนะกันไม่บังเอิญไปเจอคุณวิทย์เข้าแล้วไม่ดันอุตริไปโกหกคุณวิทย์ว่ากันเป็นเสือมืดกันคงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกคืองั้นเดี๋ยวกันจะลองคุยกับพี่ใหญ่ให้แล้วกันนะว่าเราจะย่นระยะเวลาการลักพาตัวเยวิทย์ที่มันสั้นลงได้หรือเปล่าอะเรื่องวุ่นไม่ได้จบลงสักทีเพราะแต่ตอนนี้ในมืดเนี่ยพาตัวเยวิทย์พี่กระท่อมก่อนดีกว่านายจะได้ควบคุมตัวเยวิทย์ได้ง่ายขึ้นนี่ไม่มีคำว่าง่ายสำหรับน้องสาวของนายกลางคนนี้หรอกอาหารไม่ถูกปากเหรอคะสงสัยคงจะเค็มไปหน่อยถ้าอย่างนั้นป้าขอแก้ตัวมื้อกลางวันนะคะเปล่าจ้ะข้าวผัดนี่อร่อยมากแต่วิทย์กินไม่ลงเท่านั้นเองกินไม่ลงก็ไม่ต้องกินได้เวลาออกเดินทางแล้วแกจะพาฉันไปไหนไม่ต้องถามมากแล้วแกเอานีเดอไปไว้ที่ไหนเด็กที่มากับคุณวิทย์ใช่ไหมคะก็บอกแล้วไงว่าข้าหมกป่าไปนานแล้วฉันไม่เชื่อกันหรอกแกฆ่านีเดอร์ไปแล้วแกอย่าได้คิดเอานีเดอร์มาเป็นเครื่องข่มขวัญให้ฉันกลัวนะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าฉันไม่ได้เห็นหน้านีเดอร์ฉันพูดถูกใช่ไหมนีเดอร์ยังไม่ตายใช่ไหมแกมันก็แค่โจรที่เก่งแต่ข่มขู่คนอื่นอีกเลวซ้ำไอ้โจรชั่วไอ้บ้าด่าดิด่าอีกสิด่าอีกด่าดิมีแรงด่าได้ด่าไปใช่ไหมมาดิก็ไปตามจับเสือที่เป็นโจรปล้นบ้านคุณป้าไงคะเอ้าขึ้นไป